รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตดิฉันจะได้กล่าวถึงที่อยู่ถิ่นอาศัยบ้านอยู่ไกลเมืองเลยถ้าผ่านไปคงจะเห็นฝากนาเป็นที่อยู่หมู่11ถิ่นอาศัยนาอันคือตำบลอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยพัทลารามเป็นชื่อวัดสำนักเรียนของพวกฉันอาจารย์เป็นผู้สอนแต่งบทกลอนของพวกฉันทายกทายิกาพร้อมกันมาอุปถัมภ์คำชูศาสนาทั้งอารามให้รุ่งเรืองทั้งอารามให้รุ่งเรืองการทำไรและทำนาทั้งข้าวปลาอุดมดีข้าวโพดนั้นปีนี้ยังพาราก็งามดียังพาราก็งามดีขอเชิญญาติธรรมไปแวะเยือนวิสาสะฟากนานั้นไม่ไกลขอเชิญไปเยี่ยมพวกฉันขอเชิญไปเยี่ยมพวกฉันองค์เกิดแสงสว่างรู้หนทางโปรดพระมารดาพุทธองค์ขึ้นไปจำพรรษาที่เมืองอินทราชันดาวดึงพอไปถึงแท่นศิลาอาสน์ใกล้ปราสาทของพระอินทรามวลหมู่เทพพระบุตรเทวดาหลั่งไหลมาเป็นหลายแสนโกฏิแล้วทรงโปรดแสดงธรรมเทศนาส่วนพระมารดายังอยู่ชั้นดุสิ
พุทธองค์ทรงกราบพระมารดาพุทธองค์ขึ้นไปจำพรรษาที่เมืองอินทราชันดาวดึงพอมาถึงตอนนี้รอก่อนกลับมาย้อนแต่งกลอนสารพันอาจารย์ที่แต่งกลอนให้ฉันแต่งกลอนสารพันเรื่องโปรดพระมารดาการเวลาผ่านพบชัยมาศ3เดือนไม่ขาดวันนี้พอดีพุทธองค์อยู่กับมารดาสุขี90วันพอดีวันปวารณาออกพรรษาแล้วนะพระเจ้าค่ะถึงเวลามาทำบุญด้วยกันพุทธองค์ลงมาจากสวรรค์พอเป็นวันสำคัญตักบาตรเทโวโอ้โอ้พุทธองค์ผู้ประเสริฐแสนล้ำเลิศอยู่ในโลกาพุทธองค์ขึ้นไปจำพรรษาเพื่อแทนคุณมารดาด้วยการแสดงธรรมชักนำมารดาให้รู้แจ้งด้วยการแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีปลดเปลื้องสำเร็จความประสงค์องค์กาสายวงลงมาเปิดโลกามองเห็นพระจันทร์นวลสว่างสวยไม่จางเหมือนปรางพระองค์อาสาหะวันนี้ทรงหวังพุทธองค์เทศให้ฟังเรื่องกิเลสนานาบุญเหล่านั้นที่เห็นวันพระเจ้าเกิดแสนล้ำเลิศที่พวกเราได้มาพบพาปัจจีนี่เป็นหลักฐานให้เรารู้เหตุการณ์พบองค์รัตนตรัยกุศลใดที่เราได้มาพึ่งจงคำนึงชาติก่อนเคยทำมาคนรวยก็ยังรวยนักหนาบุญนำพาให้เราสุขสำราญเอ่ยตั้งใจให้พร้อมกันพวกดิฉันจะขอลาเวลามาถึงแล้วขอลาแก้วสามประการอาจารย์ท่านทั้งหลายน้อมถวายคุณพระพุทธพระธรรมที่สอนไว้ยกมือไหว้ขออำลาพระทรงผู้เมตตาไว้วันทาขอลาก่อนจำใจไปวันนี้กิจข้ามีขานานาต่อทายด้วยวาจาเป็นภาษาภาบาลีอาจารย์ผู้เมตตาขอกราบลาทุกท่านเทอญตบมือให้หน่อยนะคะให้กำลังใจคณะเยาวชนฟากน้ำ